คาสีรวนไหมเนี่ยถ้าเป็นแต่ผมคิดว่าช่องออฟฟิเชียลน่าจะเอาคาสินมาลงให้นะอุ๊ยมาแล้ววะเป็นไรน้องทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้ทุกคนเอาแต่หลบหน้าฉันนะทุกคนทำตัวเหมือนกับกระรอกที่ซ่อนสิ่งของอยู่ในโพรงต้นไม้ไม่ได้ดูใบไม้ร่วงเลยไม่ได้ไว้ถ้าจบขบวนกวนบุกผาเมื่อไหร่ต้องหาโอกาสถามให้รู้เรื่องเลยวันเกิดหรอวันพิเศษแบบนี้มีกวนบุกผาสวยๆมีดูอมแสนอร่อยแล้วก็อุ๊ยขอโทษที่ให้รอนะท่านเทพของฉันมึงมีโมเดลทีดีไหมกูถามแค่นี้ผมรู้เลยว่าจะโผล่มาเป็นยังไงแต่คือน่าจะเป็นชุดของอัศวินบุปผาแต่มึงมีโมเดลทีดีไหมคือถ้าผมกดไปแล้วมันตัดเข้าคาสินก็คือจบนะ ปรับไปกันเธออัศวินของฉันเรียบร้อยไม่มีในตอนที่นายด่านลืมตาตื่นเกวียนบุกผาโอ้ยนี่มันประโยคเดียวกับคาสีนั้นเลยจะบอกว่านี่เป็นวันเกิดของนายด่าสูตรบุกผาบริวารของเขาเข้าพบกับตัวเธออุ้ยโคตรเท่โอ้ยนะท่านเทพในที่สุดพวกเราก็พบท่านมาหาท่านพบคนต่างกำลังรอคอยท่านอยู่พบท่านอยู่ขอโทษนะเทศกาลซับซูลิตต้องเป็นคนเข้ามาห้อมล้อมตัวเธอเลยไม่พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าอุ้ยอุ้ยนั่นปฏิสารานี่โอ้ยภาพโคตรสวยก็ซื้อบุกผ่านและเหล่าบริวารเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้เธอลูกอมแสนหวานบานสะพรั่งอยู่รอบตัวว่ากับดอกไม้ไฟพร้อมนะ3 2 1เฮ้ยฮานาดิเรมะกะเมื่อกี้บุกผาชนก็กลับนกน้อยข้าวสุกหลากสีสันก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าทุกคนที่จริงฉันก็มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนเหมือนกันนะออกมาเลยเอาอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมอ่ะอุ้ยต้องเห็นนะดิถ้าอย่างเงี้ยโอ้ยเห็นเชียร์เปิดดนตรีเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีเอเธอร์กับลูนี่เหมือนเป็นฝันป่ะอันนี้คือแบบแจกจ่ายฝันให้ทั่วถึงอะอะไรงั้นป่ะไม่แน่ใจว่าจะสื่ออะไรน่าจะคล้ายๆประมาณนั้นแหละนี่ไงทุกคนเข้าไปในฝันแป๊บนึงแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นฝันในตอนนี้นะเนี่ยลืมตาตื่นเวียนบุปผาก็กำลังโยกแยกไปมาเธอบอกว่าเมื่อกี้เหมือนกับฝันเลยแล้วเธอไม่เคยเห็นงานฉลองที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเอาล่ะอบอุ่นหัวใจขบวนเกวียนบุปผาจบลงอย่างราบรื่นทุกคนกลับไปที่สวนประดิษฐ์สยายด้วยกันแผนการเซอร์ไพรส์วันเกิดของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเลยนะชนทำไมคนไม่ครบอ่ะหรือว่ามีแต่คนที่แบบกินเหล้าได้ฉันรู้อยู่แล้วคิดแล้วว่าฉันมองไม่ผิดแน่คาเวนายเป็นอัจฉริยะผิดคนละนายเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมจริงๆด้วยรุ่นพี่เมื่อรุ่นพี่จะดื่มเยอะไปแล้วนะตั้งแต่ที่รุ่นพี่ฟารุซาเห็นหอคอยลูกอมชนเข้ากับเวียนบุกผาก็ดูตื่นเต้นผิดปกติ
มื่อกี้เธอแอบดื่มเพิ่มไปหลายแก้วเลยฉันเห็นแบบนี้ก็ดีไม่ใช่หรอเทศกาลทั้งทีก็เลยมีความสุขหน่อยสินี่แคนเดชฉันว่าเลยเธอเล่นพินเก่งมากเลยนะทำไมปกติถึงไม่เคยเล่นให้เราฟังล่ะตอนเฝ้ายามฉันว่างเกินไปนะเลยมานั่งเล่นดนตรีไปพร้อมๆกับดูดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนไปด้วยภาษาญี่ปุ่นเขาอาริกาโตะด้วยนะก็คือเหมือนขอบคุณก่อนแล้วค่อยพูดเนาะคำแปลกับคำภาคภาษาญี่ปุ่นมันไม่ค่อยเหมือนกันเลยเว้ยอิจฉาดาวพวกนั้นจังนะเทียบกับเสียงพินฉันแล้วการเต้นรำของคุณนิโรต่างหากล่ะที่เป็นจุดสนใจของผู้คนในเทศกาลน่ะเอ๊ะทำไมจู่ๆก็ชมกันล่ะแบบเนี้ยยังไงต่ออ่ะโอเคอย่างนี้นี่เองดวงตาแห่งเวจัตถูกส่งมอบให้วิหารในความเงียบงันเก็บรักษาไว้แล้วสินะฉันให้ยืมไปวิจัยเอาไหมล่ะไม่จำเป็นหรอกของแบบนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เท่านั้นแหละเมื่ออดีตเป็นสัญลักษณ์เมื่อนั้นสัญลักษณ์นั้นถูกเปิดเผยมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมจริงเหรอฉันนึกว่านายจะอยากเห็นมันมากๆซะอีกนะเนี่ยมันจะมีชิ้นหนึ่งแต่กลับมีชื่อเรียกแบบนี้ได้แสดงว่าต้องสวยมากแน่ๆเราดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายนะถ้าจะดูก็ต้องไปที่วิหารในความเงียบงันเลยนะมันไกลไปหน่อยนะสมแล้วที่เป็นเอาไฮแตมคือแบบยุ่งยากกูไม่ไปขี้เกียจเสียเวลาคือเชื่อว่านายควรจะออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างดีกว่าไหมถ้ามีคนเอามันไปประเมินคุณภาพและพิสูจน์ระดับอัญมณีที่สถาบันฉันก็ได้ถือโอกาสดูด้วยเลยจะว่าไปฉันอยากจะรู้จริงๆว่าของสิ่งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ถามได้ดีนี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยเหมือนกับกำแพงเมืองของราชวังโบราณแต่คงไม่ได้คิดจะหยิบเศษกำแพงออกมาประเมินค่าหรอกใช่ไหมคนในภาควิชาเราอาจจะทำเรื่องเหมือนกันก็ได้นะได้ยินว่าหลังๆเนี่ยมีลูกรุ่นน้องที่อยากจะรู้อยากเห็นกันเยอะเลยล่ะถ้ามีอิฐแบบนี้จริงก็อย่าลืมเขียนรายงานแล้วส่งไปที่ห้องทำงานฉันด้วยนะฮะขั้นตอนพวกนี้ต้องรายงานให้นายรู้ด้วยเหรอก็ไม่จำเป็นหรอถ้าแจ้งฉันว่าอิฐมาถึงแล้วจะได้รีบไปดูไงล่ะพี่แกอยากดูจริงๆอะไรแต่ขี้เกียจไปเองจะไม่ได้ถามไปทำไมกันเนี่ยฮะต่อไปจะได้คุยไปเรื่อยไม่ได้ละที่แท้รายงานก็ใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้เลยเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีนะเนี่ยนาฬิกาปลุกเอาละสัมผัสได้ถึงมุกตอนนี้ฉันก็รู้สึกถึงนาฬิกาปลุกเหมือนกันเพื่อนๆถึงช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่มาถึงแล้วล่ะงั้นเหรอไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยเฮอร์มานูบิสเรียกนายแต่ไม่เรียกฉันงั้นเหรอตอนนี้น่าจะถึงเวลาเกมกลไทนาดีแม่งน่าไปก่อนละดูเหมือนเขาจะเรียกฉันอยู่นะงั้นฉันไปก่อนละบายอะไรก็การ์ดวันๆเราจะเล่นการ์ดอยู่นั่นแหละคอเล่ช่วยเรียกฉันบ้างได้ไหมอ่ะโอ้แต่ไม่เห็นเมื่อกี้เราเห็นดุจยศาสตร์ในคัสซินไหมวะไม่ได้ทันสังเกตผมมัวแต่อ่านไดอะล็อกแล้วก็ดูแค่จุดสำคัญสำคัญเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูดีกว่าทุกคนดูมีความสุขกันมากเลยนะนายดาล่ะมีความสุขไหมนี่จะเป็นวันเกิดที่น่าจดจำที่สุดของฉันเลยท่านเทพแห่งพฤกษาท่านมีชีวิตที่ยืนยาวการด่วนสรุปเช่นนี้ออกจะดูเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกเรื่องบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเธอก็จะรู้ได้ทันทีว่าเธอจะไม่มีวันลืมมันไปเลยเธอชื่อโซรุใช่ไหมเธอกับเพื่อนๆเธออยากจะมาอยู่ในเมืองซูเมรุไหม
ขอบคุณที่เมตตานะท่านเทพแห่งพฤกษาแต่ชาวผู้ดอกไม้อย่างพวกข้ามีหน้าที่อยู่ตัวเองอีกทั้งสำหรับพวกข้าแล้วในเมืองมันเสียงดังเกินไปงั้นเหรอแต่ถ้าอยู่กับมนุษย์นานๆไปก็จะค้นพบว่าบางครั้งชีวิตมันก็สนุกมากเลยนะเรื่องนี้ข้ายอมรับข้ามักจะนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับยัสนาปฏิและเจ้าปุยขาวบ่อยๆฮ่าจริงเหรอดีใจที่ได้พูดแบบนี้นะพอคิดแบบนี้รู้สึกว่าเทศกาลซับเซรุสในครั้งนี้ทุกคนจะได้รับเซอร์ไพรส์กันหมดเลยนะก็คือเซอร์ไพรส์กันไปเซอร์ไพรส์กันมาเนาะเออโดยเฉพาะตอนที่นายดาเรียกพวกอาราตาลาออกมาฉันตกใจแทบแย่นะพวกเธอชอบก็ดีแล้วฉันแอบกำชับพวกเขาไว้ว่าอย่าให้พวกเธอจับได้เด็ดขาดมีหน้าล่ะตอนนั้นน่ะเจออาราสกาก็ถึงดูลวนลามขนาดนั้นที่แท้ก็กลัวจะหลุดปากเรื่องนี้สินะฉันนึกว่าในซูไม่รู้ต่างก็คิดว่าเป็นเพียงความฝันที่นายดะมอบให้พวกเขาความฝันเหรออุ้ยตึงอะไรมาเนี่ยเอ๊ะนาฮิดาไม่มีอะไรหรอกอุ้ยน้องทราวมาเชียเพราะว่ามันดีเกินไปไง คือวันเกิดของน้องครั้งก่อนๆหน้าเนี่ยมันไม่ดีไงเหมือนกับน้องวนลูปอยู่ในนั้นไม่มีวันจบสิ้นอ่ะเอออันนี้หรือน้องเลยรู้สึกว่าเออมันดีนะแต่มันเอ๊ะมันฝันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะเนาะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่กำลังคิดว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในความฝันหรือเปล่างั้นก็ไปจดจำความฝันนี้กันเถอะเฮ้บันทึกช่วงเวลานี้ไว้ตลอดไปทำให้มันกลายเป็นความฝันที่เมื่อตื่นขึ้นจะไม่มีวันลืมตอนนั้นอามาคงจะมอบดวงตาแห่งเปรตจัดให้ด้วยความคิดแบบนี้เหมือนกันสินะถึงแม้นี่จะเทียบกับดวงตาแห่งเปรตจัดไม่ได้แต่ตอนนี้พวกเราก็มีวิธีหยุดเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องทำยังไงถึงจะไปเข้าไปไหนกันแล้วนะเอ๊ะมีต่อเหรอว้าวใช่ไหมฮายฮายอุ้ยเอาละทุกคนไปกันหน่อยคนทางซ้ายนะขยับเข้ามาอีกหน่อยสิเฮ้ยใครเหยียบเท้าใช่ไหมฮะก็ขอโทษรุ่นพี่ฉันเองอ่ะคือคนมันเยอะเกินไปอ่ะจะปุ๋ยขาวนี่เป็นที่ของพูดดอกไม้ผู้สูงส่งนะฉันก็ต้องเป็นคนเดียวที่ได้ลอยอยู่ข้างลูมินที่แท้คือการถ่ายรูปงั้นเหรอเป็นความคิดที่น่าสนใจจริงก็หมายถึงการหยุดเวลาความสุขเอาไว้เนาะก็คือการถ่ายรูปครับต่อไปทุกครั้งที่ดูรูปนี้เธอจะคิดถึงความสุขในตอนนี้ได้ยังไงล่ะถึงฉันจะไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้แต่ว่าฉันเชื่อเธอนะฉันเชื่อว่าเวลาในตอนนี้จะหยุดลงเพื่อพวกเราคาเวในก็มาด้วยสิเออตั้งเวลาแล้ววิ่งมาได้เลยขอตั้งเวลาก่อนเอาล่ะมาแล้วเตรียมตัวนะ3 2 1ผมต้องปิดแอร์ล็อกไหมวะผมเตรียมเมาส์รอดีกว่าวะรอปิดแอร์ล็อกสุขสันต์วันเกิดอุ๊ยโคตรดีโซลุดแม่งทำหน้าที่ได้ดีว่ะปิดโปให้นี่รู้ด้วยเยี่ยมเซ็นเซอร์ไว้เรียบร้อยละไม่มีแบบออกอากาศไม่ได้แน่นอนว้าวอบอุ่นดีจังนะรูปดีที่เราไม่ต้องกดถ่ายเองนะฮะขอบคุณมากอบอุ่นหัวใจในเรื่องไม่ยืดด้วยนะคือไม่ยืดเลยแล้วก็ดีกระชับแล้วก็โอเคนะคือมันไม่ได้ดีแบบร้อยเต็ม10 10 10อะไรขนาดนั้นแต่ผมว่ามันดีอ่ะเออมันอาจจะเล่าถึงตัวละครบางตัวน้อยไปหน่อยแต่ผมก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะ